สวัสดีครับพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนที่4แล้วนะครับสำหรับการเรียนเคมีกับคุณครูนะครับทบทวนนะครับจำชื่อครูได้ไหมเอ่ยนะครับตอนที่4แล้วนะหลังจาก3ตอนที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงองค์ประกอบของอะตอมเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เรียนรู้แม้กระทั่งว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับหรือว่าอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสเนี่ยเขาอยู่อย่างไรนะครับมีการจัดเรียงอยู่แบบไหนนะครับทำให้เราทราบแล้วนะครับว่าอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสเป็นระดับพลังงานนะครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นกลุ่มหมอกก็คือมีโอกาสที่จะเจอแต่ก็ยังมีความชัดเจนความแน่นอนของระดับพลังงานอยู่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับครั้งก่อนครูได้ทิ้งคำถามนะครับเป็นการคำถามทบทวนนะครับให้กับเด็กๆไว้แล้วนะครับก็คือเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับของธาตุทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัว Na นะครับหรือว่าโซเดียมนะครับครูให้เลขอะตอมมาคือ11เนาะแสดงว่าโซเดียมเลขอะตอม11โปรตอนก็11ตัวดังนั้นเขาจึงมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวครับ11ตัวเพราะการจัดเรียงอิเล็กตรอนของเขาก็เป็น2 8 1นั่นเองนะครับ2 8 1ก็คือระดับพลังงานที่1มีอยู่2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2มีอยู่8อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ระดับพลังงานที่3ก็มีอยู่อีก1อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับรวมแล้วอิเล็กตรอนของโซเดียมก็เป็น11ตัวใครตอบถูกบ้างครับนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปข้อที่2นะครับก็คือออกซิเจนเลขอะตอม8ออกซิเจนเลขอะตอม8ก็แสดงว่ามีโปรตอนอยู่8ตัวมีโปรตอน8ตัวก็แสดงว่ามีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวได้ครับทั้งหมด8ตัวด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 6นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับตัว AR นะครับหรือว่าตัวอาร์กอนนะครับเลขอะตอม18ครูเฉลยให้แล้วนะครับก็คือ288นั่นเองนะครับถ้าเด็กๆทำถูกก็ถือว่าสุดยอดนะครับและข้อสุดท้ายก็คือโบรมีน35จะเรียงตอนเป็น28187นั่นเองนะครับข้อนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับระดับพลังงานที่1เต็มที่คือ2ระดับพลังงานที่2ใส่เต็มที่เลยคือ8ระดับพลังงานที่3ก็ใส่เต็มที่เลยคือ18ส่วนระดับพลังงานที่4นะครับเขาเหลือแค่7ตัวแล้วก็ใส่ไปเลย7ตัวเข้าเงื่อนไขไม่เกิน8ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสรุปก็คือนะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียมเป็น281การจัดเรียงอิเล็กตรอนของออกซิเจนเป็น26และการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอาร์กอนคือ288นะครับและสุดท้ายการจัดเรียงอิเล็กตรอนของโบรมีนเป็น288แล้วก็7นะครับและเราก็พบว่านะครับโซเดียมนะครับมีเวลนิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเท่ากับ1นะครับส่วนออกซิเจนมีเวเลนต์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเท่ากับ6อาร์กอนมีเวเลนต์เป็น8นะครับแล้วก็โบรมีนนะครับมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ7นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนตรงนี้ก็หวังว่าเด็กๆน่าจะพอเข้าใจนะครับส่วนเนื้อหาต่อไปนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วครับว่าองค์ประกอบของอะตอมเป็นอย่างไรบ้างนะครับองค์ประกอบของธาตุเป็นอย่างไรการจัดเรียงอิเล็กตรอนจัดเรียงยังไงนะครับลำดับต่อไปเราก็มาดูซิว่าแล้วธาตุที่เราเจอนะครับในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีจำนวนมากมายเลยนะครับเราจะจัดหมวดหมู่เขาไว้อย่างไรนะครับเพื่อให้มันมีความสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูคุณสมบัติคร่าวๆของเขาได้นะครับไอสิ่งที่เราว่ามาตัวนี้แหละนะครับก็คือตารางธาตุเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะครับคงเคยเห็นตารางธาตุและคงจะพอรู้แล้วล่ะนะครับว่าตารางธาตุหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหากมองตามรูปที่ครูโชว์ให้ดูนะครับเราจะเห็นสีสันแบ่งแยกอย่างชัดเจนนะครับตารางธาตุที่เราเห็นตัวนี้นะครับเป็นตารางธาตุในแบบพีเรียดิกนะครับโดยการจัดเรียงธาตุนะครับเรียงตามเลขอะตอมนะครับจากซ้ายไปขวานะครับเลขอะตอมจากซ้ายไปขวาโดยที่ไม่มีธาตุไหนที่เลขอะตอมซ้ำกันเลยก็แน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเลขอะตอมเดียวกันธาตุนั้นก็เป็นธาตุเดียวกันนั่นเองตรงนี้ลืมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าลืมแล้วก็ทบทวนนะครับถ้ายังไม่ลืมก็ถือว่าจำได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับทีนี้ในตารางธาตุนี่มันแบ่งให้เราอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราดูพี่นาตามแนวตั้งนะครับแนวตั้งคือเรียกง่ายๆว่าเป็นคอลัมน์นั่นแหละนะครับก็จะมีรวมกันทั้งหมดนะครับ18หมู่เลยนะครับเรียงจากซ้ายมือไปขวามือนะครับในแนวตั้งเรียกว่าหมู่นะส่วนแนวนอนนะครับแนวนอนเราจะเรียกว่าเป็นคาบนะครับตารางในแนวนอนเรียกว่าเป็นคาบนะครับก็เรียงจากบนลงล่างเป็นคาบที่1ถึงคาบที่7นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับตารางธาตุเรามีอยู่7คาบแล้วก็ตารางธาตุเรามีอยู่18หมู่นะครับนั่นก็คือการจัดเรียงแบบพีเรียดิกก็จัดเรียงแบบนี้นะครับทีนี้ในกลุ่มธาตุเหล่านี้นะครับกลุ่มธาตุที่จัดเรียงในตารางธาตุแบบนี้ทั้ง18หมู่และทั้ง7คาบเนี่ยนะครับมันมีการแบ่งกลุ่มไว้อย่างไรบ้างนะครับเด็กๆหลายคนนะครับอาจจะคงเคยพอได้ยินนะครับการจัดกลุ่มของธาตุนะครับโดยหลักแล้วนะครับเราจัดกลุ่มไว้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือธาตุ
กลุ่ม B กับธาตุกลุ่ม A นะครับธาตุกลุ่ม A ตรงนี้นะครับเราเรียกชื่อว่า representative นะครับหรือ representative หรือจะเรียกอีกทีว่าเป็นธาตุหมู่ลักนะครับหรือจะธาตุหมู่ A ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับธาตุหมู่ A จะมี2ฝั่งของตารางธาตุเลยนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือหมู่1กับหมู่2นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับนับตั้งแต่หมู่3ไปจนถึงหมู่8นะครับถ้าเรียงตามเลขนะครับจะเรียงแบบนั้นนะครับแต่หากเราพิจารณานะครับ2กลุ่มนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าจะมีอะไรตรงกลางแทรกไว้อยู่ตรงกลางนะครับธาตุที่แทรกอยู่ตรงกลางตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุ transition นะครับหรือว่าธาตุกรุ๊ป B นั่นเองเห็นไหมครับธาตุเราแบ่งมาเป็น2กลุ่มใหญ่แบบนี้นะครับคือธาตุกรุ๊ป A นะครับหรือ representative นะครับกับธาตุกรุ๊ป B หรือธาตุ transition นะครับแล้วนะครับในกลุ่มของธาตุ transition นะครับก็ยังมีกลุ่มของธาตุย่อยออกมาอีกนะครับซึ่งจะอยู่ระหว่างนะครับในธาตุในช่วงเลขอะตอมตั้งแต่57ถึง71แล้วก็เลขอะตอมตั้งแต่89ถึง103นะครับที่เป็นสีม่วงๆอยู่ด้านล่างตรงนี้แหละครับนะครับธาตุกลุ่มนี้เขาเรียกว่าธาตุ transition ชั้นในนะครับแสดงว่าไอ้สีเขียวที่เป็น transition กลุ่ม B ตรงนี้นะครับเราเรียกเขาว่าเป็นธาตุ transition ชั้นนอกโอเคไหมครับนั่นคือกลุ่มของธาตุในตารางธาตุนะครับที่จัดกลุ่มไว้แบบนี้หลักๆเราจะเข้าใจว่าเป็นธาตุกลุ่ม A กับธาตุกลุ่ม B นะครับธาตุ2กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กันนะครับกลุ่ม A สมบัติก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันลักษณะหนึ่งส่วนกลุ่ม B ก็จะมีสมบัติใกล้เคียงกันอีกแบบนึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเหตุผลของการจัดเรียงไว้แบบนี้ครับนอกจากนั้นในตารางธาตุนะครับก็ยังจัดกลุ่มของธาตุได้อีกนะครับเป็นชนิดนะครับก็คือธาตุโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อะโลหะหากเราดูตารางธาตุในจอนะครับเราจะเห็นสีที่คุมแบ่งไว้แบ่งชัดเจนนะครับถ้าเป็นธาตุกลุ่มสีเขียวนะครับเราจะเรียกธาตุกลุ่มนี้ว่าเป็นธาตุโลหะนะครับถ้าเป็นธาตุกลุ่มที่ออกสีส้มๆนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นธาตุกึ่งโลหะนะครับและธาตุที่เป็นสีฟ้านะครับเราจะเรียกธาตุกลุ่มนี้ว่าเป็นธาตุอะโลหะเด็กๆจะเห็นได้ชัดนะครับว่าธาตุโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในตารางธาตุหรือธาตุโดยส่วนใหญ่ที่เราค้นพบเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกโลหะทั้งนั้นเลยนะครับก็คือพวกดินหินแร่นั่นแหละครับที่ค้นพบเจอที่ผิวดินผิวเปลือกโลกของเรานั่นแหละครับก็จะเป็นธาตุกลุ่มนี้ซะส่วนใหญ่ส่วนธาตุกึ่งโลหะเนี่ยทำไมถึงเรียกว่ากึ่งโลหะเพราะว่าคุณสมบัติบางอย่างของเขาก็จะเหมือนโลหะคุณสมบัติบางอย่างของเขาก็จะเหมือนอะโลหะนั่นเองนะครับส่วนธาตุอะโลหะที่เราเจอก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวหรอกครับนะครับเป็นสีฟ้าที่เราเจอนั่นแหละนะครับอันนี้คือการจัดกลุ่มของธาตุตามตารางธาตุอีกรูปแบบนึงนะครับทบทวนนะครับรูปแบบแรกก็จัดเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับส่วนรูปแบบที่2ที่เราจัดกลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มของโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อะโลหะนั่นเองนะครับทีนี้พอเราไปมองตารางธาตุนะครับเด็กๆ เห็นตารางธาตุก็จะสามารถแยกออกในเบื้องต้นแล้วล่ะนะครับว่าธาตุกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนธาตุอะไรเป็นโลหะธาตุอะไรเป็นกึ่งโลหะมันช่วยเราได้ครับอย่างน้อยช่วยให้เราเข้าใจสมบัติบางประการของเขานะครับเข้าใจถึงอันตรายบางอย่างของเขาเข้าใจถึงความปลอดภัยบางอย่างของเขาและเข้าใจการใช้งานบางอย่างของเขานั่นเองนะครับโอเคครับลำดับต่อไปนะครับแล้วพิจารณาทีละอันดีกว่าลำดับต่อไปเราพิจารณาธาตุทีละกลุ่มดีกว่านะครับโดยเริ่มต้นจากธาตุกลุ่มแรกนะครับที่เราสนใจนะครับที่เราจะอธิบายคุณลักษณะของเขาที่เขาจัดกลุ่มไว้นั่นนะครับในตารางธาตุนะครับกลุ่มนี้ก็มีชื่อว่า representative นะครับหรือธาตุกลุ่มหลักหรือเราจะเรียกว่าธาตุกรุ๊ป A หรือธาตุกลุ่ม A ก็ได้นะครับตรงนี้เราเรียกสั้นๆว่าธาตุกลุ่ม A นะธาตุกลุ่ม A นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8หมู่นะครับเรียงจากซ้ายไปขวาโดยเราตัดตรงที่ transition ตรงกลางนะครับเราตัดธาตุกลุ่ม B ที่แทรกตรงกลางออกนั่นแหละครับเราจะเห็นเลยครับว่าซ้ายมือของ transition 2หมู่ก็คือหมู่ A แล้วก็ขวามือของ transition อีก6หมู่ตัวเนี้ยก็คือหมู่ A เช่นเดียวกันนะครับโอเคมันจะเรียงจาก1เรียง1จากซ้ายไปขวานะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับซึ่งในธาตุของกรุ๊ป A เนี่ยก็จะมีธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อะโลหะเลยเรียกได้ว่าธาตุกรุ๊ป A เนี่ยมีความหลากหลายมากๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณสมบัติของเขาก็ต้องหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกอย่างนึงนะครับเราจะเรียงอิเล็กตรอนเป็นแล้วนะครับเราจะเรียงอิเล็กตรอนเป็นแล้วการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับมันสามารถช่วยให้เราทำนายตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุได้ด้วยนะครับในกลุ่ม A นะครับโดยพบว่านะครับเวเลนอิเล็กตรอนนะครับของธาตุเวลาเราจัดเรียงทบทวนนะครับเวเลนอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดถูกไหมเอ่ยนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดนะครับของธาตุกรุ๊ป A สามารถบอกได้ว่าเขาอยู่หมู่ไหนในตารางธาตุหมู่ในแนวไหนนะครับหมู่ก็คือในแนวตั้งนั่นเองนะครับในแนวคอลัมน์นะเราจัดเรียงอิเล็กตรอนเสร็จเราเห็นอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเราบอกได้ว่าเขาอยู่หมู่ไหนในตารางธาตุถ้าเป็นกลุ่ม A นะครับ
นอกจากนั้นนะครับการที่จะเรียงไรตอนเป็นระดับพลังงานทำให้เราบอกได้ว่าธาตุตัวนั้นอยู่ในคาบไหนในตารางธาตุเห็นไหมครับการจัดเรียงไรตอนสำคัญมากอย่างน้อยบอกเราได้ว่าธาตุของเราเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนอยู่ในกรุ๊ปไหนในตารางธาตุอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นโลหะเป็นกึ่งโลหะหรือว่าเป็นอะโลหะนอกเหนือจากนั้นครับจุดที่น่าสนใจของธาตุกรุ๊ป A นะครับอย่างที่ครูบอกตอนต้นว่ากรุ๊ป A เนี่ยคือธาตุที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะครับหมู่1ครับมีชื่อเรียกนะครับเด็กๆจำไว้นะหมู่1เรียกว่าโลหะอัลคาไลน์นะครับหมู่1ประกอบด้วยริเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมและแฟนเซียมแต่ไฮโดรเจนอยู่ระหว่างหมู่1กับหมู่7เนื่องจากมีคุณสมบัติบางส่วนเหมือนหมู่1และคุณสมบัติบางส่วนเหมือนหมู่7เราจึงนิยมนำไฮโดรเจนเนี่ยไว้ตรงกลางของตารางธาตุแต่ที่เราเห็นไฮโดรเจนอยู่บริเวณหมู่1เนื่องจากมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน1ตัวเท่ากับหมู่1หมู่ที่น่าสนใจอีกหมู่นึงครับก็คือธาตุหมู่ 8A ธาตุหมู่ 8A นะครับก็จะมีตัวฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปทอนนะครับซีนอนเรดอนนะครับพวกนี้นะครับคือธาตุที่มีความเสถียรมากๆเลยนะครับมีความเฉื่อยชาต่อการเกิดปฏิกิริยาเวเลนซ์อิเล็กตรอนของเขาเป็น8นะครับเต็มจำนวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับท่านหมู่8นะครับมีชื่อเรียกว่าแก๊สเฉื่อยนะครับที่ชื่อว่าแก๊สเฉื่อยเพราะว่าเขาเฉื่อยชาต่อการเกิดปฏิกิริยาไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างกับธาตุในหมู่ที่7ครับหมู่ที่7เราเรียกว่าฮาโลเจนนะครับฮาโลเจนตัวนี้มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาสูงมากนะครับจะคล้ายๆกับท่านหมู่1เลยนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ครูอยากจะฝากเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะครับจะได้รู้ว่าตัวไหนเกิดปฏิกิริยาช้าตัวไหนเกิดปฏิกิริยาได้เร็วนะครับหากเด็กๆนะครับเคยเห็นคลิปนะครับของนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่เขาทดลองนะครับหรือว่าในเมืองไทยเองนะครับถ้าเราเอาก้อนโลหะโซเดียมนะครับซึ่งเป็นโลหะหมู่หนึ่งเนี่ยโยนใส่ในน้ำนะครับโยนใส่ในน้ำเขาจะเกิดปฏิกิริยารวดเร็วมากๆเลยแล้วก็คายความร้อนออกมาจนเกิดการระเบิดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆต้องระวังนะครับธาตุหมู่หนึ่งว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาอย่างมากเลยนะครับโอเคเข้าใจแล้วครับธาตุหมู่ A เป็นอย่างไรนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาลองพิจารณาการจะเรียงในตอนดูว่าเราสามารถทำนายนะครับตำแหน่งของธาตุกรุ๊ป A ได้หรือเปล่านะครับว่าเขาอยู่หมู่ไหนคาบไหนนะครับครูยกตัวอย่างมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกก็คือ P ฟอสฟอรัสนะครับเลขอะตอม15เลขอะตอม15มีโปรตอน15ตัวดังนั้นเขาก็ต้องมีอิเล็กตรอนกี่ตัวครับ15ตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8 5เห็นไหมครับเราจัดเรียงได้เป็น2เป็น5เขามีเวเลนซ์อิเล็กตรอนกี่ตัวครับเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5นั่นหมายความว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่ 5A นะครับกลุ่มที่ 5A เขามีกี่ระดับพลังงานครับมี3ระดับพลังงานก็คืออยู่ในอันนี้อยู่ในหมู่นะครับหมู่ที่5และอยู่ในคาบที่เท่าไหร่ครับอยู่ในคาบที่3นั่นเองนะครับแสดงว่าฟอสฟอรัสนะครับอยู่หมู่5คาบที่3เห็นไหมการจัดเรียงอิเล็กตรอนช่วยให้เราทำนายได้นะครับตัวที่2ครับแมกนีเซียมนะครับเลขอะตอม12นะครับแสดงว่ามีโปรตอน12ตัวและก็มีอิเล็กตรอน12ตัวนะครับจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8แล้วก็2นะครับมี3ระดับพลังงานนะครับและก็มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด2ตัวนะครับแสดงว่านะครับธาตุตัวนี้นะครับแมกนีเซียมนะครับอยู่ในหมู่ที่อะไรครับอยู่ในหมู่ที่2A นั่นเองนะครับแล้วก็ธาตุแมกนีเซียมตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในคาบที่เท่าไหร่เหมือนกันครับอยู่ในคาบที่3เหมือนกันเห็นไหมครับจากตัวอย่างนี้นะครับมองเห็นได้นะครับว่าเราสามารถทำนายตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุได้จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั่นเองครับตัวอย่างที่3ครับ Se ซิลิเนียมนะครับเลขอะตอม34แสดงว่ามีโปรตอน34ตัวและก็มีอิเล็กตรอนทั้งหมด34ตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราลองจัดเรียงอิเล็กตรอนกันดูดีก่อนนะโอเคจะเรียงในตอนเป็น34นะครับ2 8 34ยัง18นะครับแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยเท่าไหร่ครับ6 2 8 18 6รวมเป็น34ตัวนะครับ34ตัวมีการจัดเรียงในตอน34ตัวนะครับมีไปเรียงในตอนเท่าไหร่เอ่ยการจัดเรียงตอนเป็น6นะครับแสดงว่าเขาอยู่ในหมู่ที่6นะครับแล้วก็มีระดับพลังงานทั้งหมด4ระดับพลังงานนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในคาบที่อยู่ในคาบที่4นั่นเองนะครับเห็นไหมครับถ้าเราจะเรียงเลขตอนได้เราสามารถทำนายตำแหน่งของอะตอมที่อยู่ในตารางธาตุของกรุ๊ป A ได้นะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงธาตุกรุ๊ป B กันก็คือธาตุในกลุ่มของ transition
ไทรชั่นคือธาตุที่แทรกอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างธาตุกลุ่ม A นะครับสาเหตุที่ต้องแทรกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าสมบัติบางอย่างของเขาเนี่ยมันคล้ายคลึงกันกับธาตุพวกหมู่1หมู่2 A มากๆเลยนะครับอย่าลืมครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยในแบบพีเรียดิกเนี่ยการจัดเรียงอิเล็กตรอนของเขาเนี่ยเรียงตามเลขอะตอมแล้วก็จัดกลุ่มของธาตุตามสมบัติที่คล้ายคลึงกันไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับหากเราพิจารณาดูธาตุกลุ่ม B นะครับธาตุกลุ่ม B เนี้ยจะประกอบไปด้วยหมู่ในแนวตั้งทั้งหมด10หมู่และส่วนในแนวนอนจะมีคาบทั้งหมด4คาบก็คือเริ่มจากคาบที่4คาบที่5คาบที่6แล้วก็คาบที่7นั่นเองนะครับโอเคนะครับธาตุทรานซิชันก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าธาตุทรานซิชันชั้นนอกก็คือไอตัวสีเขียวนั่นแหละครับแล้วก็กลุ่มสีม่วงก็คือธาตุทรานซิชันชั้นในนะครับโอเคครับเมื่อกี้ที่ครูบอกไปนะครับว่าธาตุทรานซิชันมี10หมู่แต่10หมู่นี้นะครับเราแยกออกเป็นได้8หมู่นะครับ10หมู่ก็คือแถวแนวตั้งนะครับเราสามารถแบ่งเขาจัดกลุ่มเขาเนี่ยตามคุณสมบัติได้ทั้งหมด8หมู่ก็คือหมู่1ถึงหมู่8เหมือนกันนั่นแหละครับแต่หมู่8เนี่ยจะมีเยอะกว่าเพื่อนหน่อยก็คือจะมีอยู่3หมู่คุณง่ายคือมี3คอลัมน์นั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือว่าธาตุทรานซิชันตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยธาตุที่เป็นโลหะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโลหะที่เรารู้จักเยอะๆก็คือพวกเงิน AG Silver นะครับพวกทอง AU หรือว่าพวกทองแดงสังกะสีพวกนี้เราจะรู้จักนะครับโอเคอันที่3ล่ะธาตุทรานซิชันหรือว่าธาตุกรุ๊ป B นะครับเขาจะมีแวลเลนซ์ได้แค่1หรือ2เท่านั้นนะครับจะไม่เกินนี้เนาะนะครับรายละเอียดอย่างไรเด็กๆก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับและสุดท้ายนะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับถ้าเรารู้ระดับพลังงานก็สามารถบอกตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุก็คือบอกแนวค่าของธาตุได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเขามีระดับพลังงานสมมติว่าเราจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยเขามี4ระดับพลังงานก็แสดงว่าเขาอยู่ในคาบที่4ถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วนะครับเขามี5ระดับพลังงานก็แสดงว่าเขาอยู่ในคาบที่5นั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าใจว่าธาตุกรุ๊ป A เป็นอย่างไรแล้วก็ธาตุกรุ๊ป B เป็นอย่างไรนะครับทีนี้กูจะลองมาพาทำนะครับโจทย์ทบทวนนะครับความเข้าใจกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อจะได้เป็นการทบทวนความเข้าใจของพวกเรานะครับเกี่ยวกับธาตุในตารางธาตุนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครูเตรียมโจทย์มาให้อยู่ข้อนึงนะครับเป็นการระบุธาตุว่าเป็นโลหะอโลหะหรือว่าเป็นธาตุกลุ่ม A หรือกลุ่ม B นะครับเริ่มต้นที่อันแรกครับ Cu copper นะครับหรือว่าทองแดงเลขอะตอม29เด็กๆดูตารางธาตุครับ Cu เลขอะตอม29เป็นธาตุอะไรครับ Cu อยู่ในตำแหน่งของธาตุกรุ๊ป B ถูกมั้ยเอ่ยก็คือธาตุ transition ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นโลหะนะครับแล้วก็เป็นธาตุ transition นะครับตัวที่2ออกซิเจนนะครับออกซิเจนเลขอะตอมของออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆดูตารางธาตุเลยครับเลขอะตอมของเขาคือ8นะครับเลขอะตอมของเขาคือ8นะครับแล้วก็เป็นธาตุพวกอะโลหะนะครับแล้วก็เป็นธาตุในกลุ่มของกรุ๊ป A หรือ representative นะครับส่วนตัวที่3นะครับที่ครูยกตัวอย่างมานะครับก็คือตัว S S ก็คือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์มีเลขอะตอมดูในตารางธาตุครับเลขอะตอมเป็น16นั่นเองนะครับดังนั้นซัลเฟอร์นะครับเป็นพวกที่เรียกว่าอะโลหะนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่ม A หรือว่ากลุ่ม representative นะครับอีก3ตัวครับตัวที่3เนี่ยโจทย์ไม่ให้สัญลักษณ์ธาตุมานะครับแต่โจทย์ให้อะไรมาเอ่ยเลขอะตอมมาเด็กๆก็แค่ไปไล่ดูในตารางธาตุครับว่าเลขอะตอม14เนี่ยคือธาตุตัวไหนนะครับเลขอะตอม14ก็คือธาตุตัวไหนครับซิลิคอนนั่นเองนะครับ SI ซิลิคอนเลขอะตอม14 SI ซิลิคอนนะครับเผอิญว่านะครับเลขอะตอม14ตัวนี้ซิลิคอนตัวนี้อยู่ในตำแหน่งของธาตุอะไรครับกึ่งโลหะแต่เขาก็ยังอยู่ในกรุ๊ป A เป็น representative นั่นเองนะครับส่วน AL นะครับอลูมิเนียมนะครับ AL อลูมิเนียมมีเลขอะตอม13นะครับเลขอะตอม13เห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในหมู่ 3A เนาะเป็นตำแหน่งของโลหะก็เป็นธาตุพวก representative นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับให้เลขอะตอมมาเหมือนเดิมครับเลขอะตอม47เด็กๆไปไล่ดูเลยนะเลขอะตอม47พบว่าเป็นตัวAG ครับ AG หรือ Silver หรือที่เรารู้จักก็คือแร่เงินนั่นเองนะครับเป็นธาตุเงินนั่นเองธาตุเงินตัวนี้นะครับเป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มของ Transition นะครับหรือธาตุกลุ่ม B เพราะฉะนั้นเขาเป็นโลหะและเป็นธาตุ Transition นั่นเองนะครับโอเคครับอันนั้นคือข้อมูลของตารางธาตุทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับตารางธาตุจัดเรียงกันนะครับตามหมวดหมู่นะครับเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปหามากเนาะแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B นะครับแล้วก็เรียงจัดกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกันนะครับโอเคครับพอเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้คุณครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับ
ครูก็จะมีข้อคำถามเช่นเคยนะครับฝากไว้ให้กับพวกเรานะครับโอเคข้อคำถามนี้นะครับมีอยู่3ข้อย่อยนะครับก็คือธาตุ A ถ้ามีเลขอะตอม11เนี่ยเขาอยู่ในหมู่ไหนคาบไหนต่างธาตุนะครับธาตุ B มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ20เนี่ยอยู่ในหมู่ไหนคาบไหนในตารางธาตุนะครับแล้วก็ธาตุ C ถ้ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ35เนี่ยจะอยู่ในหมู่ไหนคาบไหนในตารางธาตุนะครับตรงนี้ฝากเด็กๆไว้เป็นการบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของตารางธาตุครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับตารางธาตุเนี่ยคนที่ถือว่าเป็นเหมือนเปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดผู้ที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยสำหรับตารางธาตุเนี่ยคนแรกเลยคนนี้คือคุณดมิทรีอีวานโนวิชเมนเดเลเยฟโอ้โหนะชื่ออ่านยากไหมครับเรียกสั้นๆว่าคุณเมนเดเลเยฟสั้นแล้วสี่พยางค์เป็นใครนะเป็นนักเคมีชาวรัสเซียผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับก็คือเป็นผู้ที่มีการจัดระเบียบธาตุให้เป็นหมวดหมู่เนาะตารางธาตุที่เห็นกันปัจจุบันนะมีการจัดหมวดหมู่โดยเขาใช้เวลาทั้งหมด13ปีโอ้โหใช้เวลาเยอะมากเลยนะซึ่งเขาเริ่มโดยใช้วิธีการจัดเรียงโดยใช้มวลอะตอมดาวไว้ก่อนนะครับสิ่งแรกนะช่วงแรกของตารางธาตุเนี่ยเรียงโดยใช้ตัวมวลอะตอมและก็ใช้เกณฑ์เกี่ยวกับพวกคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีร่วมด้วยแน่นอนว่าตอนแรกๆเนี่ยตารางธาตุมันจะสมบูรณ์ไหมไม่ถูกไหมตารางธาตุมันก็ค่อยๆมีการเหมือนกับวิวัฒนาการของช่วงเวลาเนี่ยมันก็มีการค้นพบธาตุใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมมันก็เอาไปเติมตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้จนตารางธาตุที่สมบูรณ์มากขึ้นมาถึงปัจจุบันนะครับมันก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งช่วงแรกมันก็ไม่ค่อยมีธาตุเท่าไหร่หรอกเพราะนั้นช่วงแรกที่เขาทำเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นไงเก่งเนาะไม่งั้นทำได้ไงอ่ะคิดตารางธาตุขึ้นมาอย่างที่เขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยไม่สมบูรณ์ยังไม่ค้นพบเนี่ยแต่เขาก็ได้ใช้ตารางธาตุเนี่ยในการทำนายสมบัติของธาตุแล้วก็ตั้งกฎขึ้นมากฎหนึ่งเราเรียกกฎของคุณเมนเดเลเยฟเนี่ยว่ากฎพีเรียดิกซึ่งก็เป็นเนี่ยที่มาของคำว่าตารางธาตุในปัจจุบันนั่นเองนะกฎ periodic จนในเวลาต่อมาก็มีการค้นพบธาตุมากขึ้นแล้วก็เป็นตารางธาตุที่สมบูรณ์มากขึ้นในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักเนาะตารางธาตุในปัจจุบันมีที่มาคนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณเมนเดเลเยฟซึ่งสมัยนั้นเนี่ยใช้มวลอะตอมนั่นหมายความว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้โอเคนะต่อมาพบว่าการจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมเนี่ยไม่ถูกต้องเสมอไปเนาะระบบติก็อย่างนี้นะครับเวลาคนพบอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่คนแรกๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพูดริเริ่มเนาะก็อาจจะพูดไม่ถูกต้องทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะในสมัยนั้นก็ยังอะไรอะเทคโนโลยีในการค้นคว้าอะไรต่างๆก็ยังไม่มากพอการที่เขาคิดได้ขนาดนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วเนาะคนถัดมาก็เหมือนมาสานต่อเรื่อยๆประมาณนี้เขาบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าธาตุบางตำแหน่งมันไม่สอดคล้องกับสมบัติของธาตุดังนั้นคนถัดมานี่คุณเฮนรี่โมสลีย์ก็ได้มีการปรับปรุงตารางธาตุขึ้นมาโดยเรียงตามเลขอะตอมนี่นะเลขอะตอมเพราะนั้นตารางธาตุในปัจจุบันเนี่ยใช้เลขอะตอมคนแรกคุณเมนเดเลเยฟใช้มวลอะตอมถัดมาใช้เลขอะตอมนะซึ่งสมมติเวลาเราเขียนเนี่ยหรือลำดับในตารางธาตุเนี่ยปัจจุบันเราจะเห็น1 2 3 4อะไรเรื่อยๆเนี่ยไอตัวบ่งบอกลำดับตรงนั้นเนี่ยมันคือเลขอะตอมซึ่งเลขอะตอมตรงนี้จะเท่ากับจำนวนโปรตอนในปัจจุบันตารางธาตุเนี่ยก็เรียงตามเลขอะตอมอย่างที่บอกเมื่อกี้นะหรืออะตอมิกนัมเบอร์
โดยเรียงจากน้อยไปมากก็เรียง1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆโอเคมั้ยซ้ายไปขวาซึ่งตัวเลขอะตอมนี้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนโปรตอนอย่างที่บอกไปในหน้าเมื่อกี้โอเคไหมครับเพราะนั้นตารางธาตุปัจจุบันใช้เลขอะตอมหรืออะตอมิกนัมเบอร์และแน่นอนยังใช้คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีทีนี้ถ้ามาพูดถึงตัวตารางธาตุเนี่ยนะตารางธาตุเนี่ยจะแบ่งเป็นอย่างแรกเลยในแนวตั้งนี่นะแนวตั้งจะมีแถวทั้งหมด18แถวซึ่ง18แถวนี้เราจะเรียกตัวแนวตั้งว่าหมู่หรือกรุ๊ปนะครับหมู่หรือกรุ๊ปนั่นเองแนวตั้งนะถัดมาถ้าแบ่งตามแนวนอนจะมีทั้งหมด7แถวตั้ง18นอน7นะแถวนอนเราเรียกว่าคาบหรือ period นะครับคาบหรือ period เพราะนั้นตารางธาตุแนวตั้งเป็นแถวๆนะมี18แถวคือหมู่แนวนอนแนวนอนมีทั้งหมด7แถวเรียกคาบก็ไล่จากบนลงล่างก็เป็นคาบ1คาบ2ไปเรื่อยๆนะโฟกัสจุดแรกก็คือมาดูแนวตั้งก่อนเนาะแนวตั้งเขาบอกว่ามี18แถวใช่ไหมมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันคือธาตุกลุ่ม A และธาตุกลุ่ม B เขียนนะธาตุแบ่งเป็น2กลุ่มแนวตั้งนะกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่ม A เขาเรียกว่าธาตุมูลหรือ representative มันเป็นตัวแทนของตารางธาตุเป็นตัวหลักถูกไหมธาตุกลุ่ม A เนาะหรือธาตุหมู่หลักมีทั้งหมด8หมู่ด้วยกันมีทั้งหมด8หมู่ด้วยกันใช้สัญลักษณ์เป็นหมู่ 1A ถึง 8A โดยจะเริ่มตั้งแต่เลขอะตอม1โอเคไหมครับเลขอะตอม1ถัดมากลุ่ม B กลุ่ม B จะเป็นกลุ่มธาตุ transitionนะโดยจะอยู่ระหว่างหมู่ที่2กับหมู่ที่3นะอยู่ระหว่างหมู่ 2A กับ 3A โดยจะเริ่มที่เลขอะตอมเท่ากับ21นะเพราะนั้นถ้าเราดูตารางธาตุอ่ะครูไล่นะ 1A 2A 3ACA 5A 6A 7A แล้วก็ 8A เพราะนั้นถ้าครูพูดแค่แบบหมู่1ก็ถือว่าเป็น 1A พูดว่าหมู่5ก็ถือว่าเป็นหมู่ 5A ถูกไหมถือว่าเป็นกลุ่มตัวแทนถูกไหมโอเคนะครับท่านมาธาตุกลุ่ม B เมื่อกี้เนาะที่เขาบอกกันเรียกว่ากลุ่ม transition จะอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่2กับหมู่3หมู่2อยู่นี่ถูกไหมหมู่3อยู่นี่เพราะนั้นตรงนี้เราอยู่ตรงกลางระหว่าง2กับ3เราเรียกว่ากลุ่ม transition หรือหมู่ Bทันไหมธาตุกลุ่ม B หรือหมู่ B ก็ได้นะบางทีก็จะเรียกหมู่ B จะอยู่ระหว่างกลุ่ม 2A และ 3A เริ่มที่21นี่นะถ้าสังเกตดีๆมันจะเริ่มที่ธาตุ21ทีนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันดันมีแถวเพิ่มมา2แถวข้างล่างไอ้ตรงนี้มันคืออะไรล่ะเขาบอกว่า
ไอ้2กลุ่มด้านล่างเนี้ยเราจะเรียกกลุ่ม2กลุ่มนี้ว่ากลุ่มแลนทไนท์และกลุ่มแอคทีไนท์นะแลนทไนท์แล้วก็แอคทีไนท์ซึ่ง2กลุ่มนี้เรียกรวมๆว่าธาตุทรานซิชันชั้นในนะชั้นในซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานับนะแนวนอนนะนี่นะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ถูกป่ะซึ่งเราเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแนวโน้มแนวนอนทั้งหมด7แถวนะครับเสียงจะเพี้ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่ะ7แถวถูกไหมแล้วถ้าแถวไอ้2แถวล่างเนี่ยมันอยู่ด้านล่างจริงมันก็ต้องเป็น8กับ9ถูกไหมแต่จริงแล้วมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งจริงๆของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้านล่างแต่มันอยู่ข้างในตรงนี้อย่างแลนทไนท์เนี่ยก็จะอยู่ในคาบที่6แทรกอยู่ตรงนี้ส่วนแอคทีไนท์ก็จะแทรกอยู่ตรงคาบที่ตรงนี้โอเคไหมแต่ถ้าจับมันแทรกเข้าไปเลยในตารางธาตุมันจะแบบมันจะเบี้ยวเบี้ยวมันจะไม่สวยถูกไหมเขาก็เลยจับดึงแยกออกมานะดึงแยกออกมาให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามมากขึ้นโอเคไหมเพราะนั้นตารางธาตุนะแนวตั้งมี18แถวหลักๆจะสนใจกลุ่ม A เป็นหลักก็คือตั้งแต่1 A ถึง8 A แนวนอนมี7แถวเนี่ยนะก็เรียงกันเป็นคาบที่1ถึงคาบที่7ส่วนตัว B เป็นกลุ่ม transition ซึ่งเราไม่ได้เน้นนะเป็นเหมือนกลุ่มที่คอยมาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะเราไม่ได้สนใจเป็นกลุ่มแรกท่านมาดูตัวนี้กึ่งโลหะคราวที่แล้วพูดไปแล้วเนาะว่ามันมีทั้งหมด6ธาตุด้วยกันเปรียบเสมือนการทบทวนนะครับ6ธาตุในที่นี้ก็จะแบ่งก็โดยบอกคุณสมบัติมีคุณสมบัติที่ก้ำกึ่งเนาะระหว่างโลหะแล้วก็อโลหะมีหลักๆ6ชนิดโบรอนซิลิคอนเจอร์แมเนียมสารหนูพวงแล้วก็เทลูเรียมเขามีตารางมาให้เราก็วาดตัวขั้นบันไดให้หน่อยแล้วกันนะชึบชึบนี่วาดขั้นบันไดแล้วก็ไม่เอาอลูมิเนียมสังเกตธาตุที่อยู่ระหว่างขั้นบันไดจะเป็นตัวกลุ่มกึ่งโลหะนะครับเรียบร้อยตารางธาตุเราก็จะได้ดูสมบูรณ์มากขึ้นธาตุที่อยู่ระหว่างตารางธาตุฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นกึ่งโลหะนะครับฝั่งซ้ายยาวๆเลยก็จะเป็นโลหะฝั่งขวาด้านบนแถบนี้ก็จะเป็นอะโลหะครับท่านมารู้จักหมู่ต่างๆสักนิดหน่อยกันดีกว่านะหมู่แรกหมู่1นะหมู่1 Aหมู่ 1A เนี่ยมันมีชื่อเฉพาะว่าโลหะแอลคาไลน์นะครับโลหะแอลคาไลน์เช่นลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมและฟานเซียมนะครับแน่นอนหมู่1มันต้องเป็นโลหะนะหรือของแข็งแต่ทีเนี้ยหมู่1มันมีคุณสมบัติพิเศษนิดนึงก็คือมันดันเป็นของแข็งที่อ่อนงงมั้ยมันดันเป็นของแข็งแต่มันแข็งแล้วมันอ่อนหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นของแข็งที่เราสามารถใช้มีดตัดได้หรือหั่นได้เนี่ยสมมติมันเป็นกล่องอย่างนี้ถูกไหมถ้าเราใช้มีดตัดลงไปเงี้ยมันก็จะเป็นชิ้นหลุดเป็นชิ้นออกมาแบบนี้มันใช้มีดหั่นอะไรแบบนี้ได้นะครับแน่นอนมันเป็นโลหะก็ต้องนำไฟฟ้าและนำความร้อนอยู่แล้วเนาะถัดมาตัวที่สองหมู่สอง Aมีชื่อเฉพาะว่าโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธนะครับโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธนะก็ไล่มาเบริลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมไปเรื่อยๆนะโดยต
ัวหมู่2นั้นจะมีความหนาแน่นจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงกว่าหมู่1 A จุดนี้พูดให้ฟังอย่างนี้ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยหมู่1 A เนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายถูกไหมหมู่8จะอยู่ด้านขวาการที่มันอยู่ด้านซ้ายเนี่ยนะการที่มันอยู่ซ้ายสุดเวลาเราเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติมันก็ควรจะเป็นไงสุดๆถูกไหมเช่นมันอยู่หมู่หนึ่งมันซ้ายสุดมันก็ต้องมีความเป็นอะไรอ่ะมีความเป็นโลหะมากที่สุดซึ่งไอตัวความเป็นโลหะเราจะเรียนกันครั้งหน้าเนาะหรือมีขนาดนะที่มันใหญ่สุดการที่หมู่2จะไปเยอะกว่าหมู่1ได้ไหมไม่เพราะมันอยู่ตรงกลางถูกไหมเวลาเราเปรียบเทียบคุณสมบัติตัวที่อยู่ตรงกลางมันไม่ควรที่จะเป็นที่สุดแต่มันก็มีข้อยกเว้นบางอย่างก็คือนี่ความหนาแน่นและจุดเดือดดันสูงกว่าหมู่1โอเคไหมครับและแน่นอนก็จะสูงกว่าหมู่ที่เหลือด้วยหมู่3อะไรแบบนี้นะก็อย่างที่จำได้เขาที่แล้วจะมีลิเทียมกับโซเดียมเนาะที่สามารถลอยน้ำได้เพราะความหนาแน่นต่ำตัวหมู่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความหนาแน่นจะสูงกว่านะและมันลงท้ายด้วยคำว่าเอิร์ธถูกไหมเอิร์ธโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นหมู่ที่ธาตุที่อยู่ในหมู่นี้สามารถพบมากบนพื้นโลกนะก็เลยชื่อว่าโลหะแอลคาไลน์แล้วเติมคำว่าเอิร์ธเข้าไปท่านมาดูหมู่7แล้วก็หมู่8กันมาดูหมู่7กันก่อนหมู่7ถือว่าเป็นหมู่หนึ่งที่สำคัญมากในตารางธาตุหมู่7มีชื่อเรียกว่าเฮโลเจนนะเฮโลเจนจำชื่อนี้ได้นะได้แก่เช่นฟลูออรีนคลอรีนโบมีนแล้วก็ไอโอดีนเป็นอะโลหะนะหมู่7จะเป็นอะโลหะที่มีองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบของกรดนะเช่นกรดไฮโดรคลอริกโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรียนทางเคมีเนี่ยกรดส่วนใหญ่มักจะขึ้นต้นด้วยไฮโดรเจนและตามด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่นะเพราะนั้นเช่นเอา Cl มาเติมก็จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกเอา Br มาเติมก็จะเป็น HBr ก็จะเป็นกรดไฮโดรอ่านให้ก่อนถูกไหมโบรแล้วก็ลงเป็นอีกก็เป็นโบรมิกประมาณนั้นซึ่งไอตัวกรดเนี้ยตัวกรดนี้นะกรดมันจะทำปฏิกิริยากับเบสแน่นอนได้เป็นเกลือบวกน้ำซึ่งถ้าน้องๆเรียนสายวิทย์เนาะก็จะมีบทหนึ่งเลยก็คือบทกฎเบสที่ต้องเรียนนะกฎบทเบสได้เกลือบวกน้ำและคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันเป็นหมู่เดียวนะที่มีธาตุครบทั้ง3สถานะคือมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สในหมู่เดียวกันอย่างที่เราเรียนกันสถานะอะไรที่มันแรที่สุดหายากที่สุดของเหลวถูกไหมซึ่งตัวที่เป็นของเหลวในหมู่นี้ก็คือ Br โดยปกติแล้วตารางธาตุเนี่ยตัวบนนะจะมีแนวโน้มเป็นแก๊สนะโดยเฉพาะทางขวาเพราะนั้นตัวแรกเนี่ยถ้าเรียงเนี่ยจากบนลงล่างเนี่ยนะพวก F ไม่นะ F กับ Cl จะเป็นแก๊สลงหันมาเป็น Br เป็นของเหลวและล่างสุดก็จะเป็นไอโอดีนซึ่งเป็นของแข็งล่างไอรีนลงไปก็จะเป็นของแข็งต่อไปประมาณนี้โอเคนะครับสุดท้ายหมู่8นะหมู่8 A ได้แก่ฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตันแล้วก็ซีนอนไอธาตุในหมู่8เนี้ยโดยปกติแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนถูกไหมซึ่งถ้าจัดเรียงลงท้ายด้วย8เนี่ยมันก็จะเป็นหมู่8
ซึ่งธาตุแทบทุกธาตุหรือสารประกอบเนี่ยพยายามรวมกันให้ได้เลข8ในทางเคมีแล้วเลข8มันถือว่าเป็นเลขที่เสถียรนะมันอยากทำตัวเองให้คล้ายกับหมู่8ที่สุดนะจะได้มีความเสถียรเสถียรก็คืออยู่ได้ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตัวหมู่8เองมันก็เลยมีชื่อพิเศษว่าเป็นแก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีตระกูลหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็สบายแล้วมันครบแล้วไงเสถียรแล้วตัวมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เลยจะเฉื่อยต่อปฏิกิริยาเวลาตัวหมู่อื่นมาจะไปยุ่งกับมันเนี้ยมันก็ไม่ค่อยทำอะไรนะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน